วัสดีครับพี่น้องพ่อแม่ยายธนาธรนะคะน้องมื้อนี้ก็วันที่6 6คือ7 6 6คือวันที่6สิงหาคมพ.ศ. 2564ครับพี่น้องมื้อนี้แม่ยายธนาธรพาพี่น้องมาเบิ่งเขากีบเดียวเขาที่ว่าต้นเขาล้ําต้นแข็งแรงบ่ล่มนะคะซึ่งปักดําไปได้2เดือนพอดีครับพี่น้องหลังปักดํา2เดือนสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเขานี่มันสูงซ้ําไหนครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาจะย่างลงไปเบิ่งมาต้นเขานี่มันสูงซ้ําไหนเพราะมันเป็นต้นเขาสูงเนาะค่ะเนาะเหมาะกับที่ต่ําที่ลุ่มเด้อค่ะเด้อมองนี้ก็คือทุกปีเฮาก็เฮ็ดหน้าปังมันเป็นที่ต่ําน่ะต้องเอาที่ต่ําเฮ็ดหน้าปังคือกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะย่างลงไปวัดเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันอันสูงซ้ําไหนค่ะพี่น้องจ๊ะเอาอย่าปิดอู้ปิดแล้วบ่ไปย่างลงไปบัดนี้พุ่นย่างไปพุ่นที่รักตรงๆเราไปลงตรงพุ่นแล้วลงไปอย่าเป็นนายแบบพุ่นน่ะนายแบบว่าสิลงไปย่างเขาให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่คือเขาล้างปักดําได้2เดือนพอดีค่ะความสูงค่ะพี่น้องเห็นบ่นายแบบเฮาก็สูงอยู่ที่167นี่แหละค่ะพี่น้องนี่กับความสูงกับต้นเขาเนาะค่ะเนาะ2เดือนล้างปักดําการแตกกอการอีหยังก็ดีค่ะพี่น้องครึ่งเป็นต้นเขาสูงค่ะพี่น้องมาเอาขึ้นมาหน้าแบบเนาะวัดให้พี่น้องเฮาเบิ่งเลยเนาะค่ะว่าบ่มีเขาต้นต่ําเด้อค่ะสัวมันสิม่านสัวมันสิถอกมันก็สิสูงขึ้นหลายกว่านี้ค่ะพี่น้องเนี่ยกําแท้หน้าเฮาก็เป็นต้นผือซะส่วนหลายเห็นบ่พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งแล้วก็วัดให้เบิ่งความสูงต่ําเนาะค่ะเนาะ2เดือนแตกกอดีแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่แตกกอจนว่าแทบจะเลี้ยวบ่เห็นอันน้ําอยู่ทั้งลุ่มล่ะค่ะอัตราการแตกกออันใช้2กีบมึงได้ค่ะนี่ก็ได้นี่บ่มีโรคบ่มีหยังค่ะพี่น้องก้ามันน้อยย่านมันหวั่นบ่ได้ทั่วให้หน้านะก็เลยดําห่างล่ะก็ได้ซ้ําใส่ก้าน้อยค่ะพี่น้องเบิ่งงามงามเด้ค่ะงาม2เดือนเองได้นี่นะพามาเลาะเบิ่งเนาะค่ะยายธนาธรวัดไปแล้วค่ะซึ่งเขาอันนี้แม่ยายธนาธรวานปุ๋ยแตกกอไปที่เดียวนึงค่ะพี่น้องปุ๋ยมันแพงนะปีนี้เลยบ่ได้วานลำนี้ลำไรหลายเทียค่ะพี่น้องอาศัยน้ำฝนน้ำหยังให้มันเป็นปุ๋ยน้ำแน่ค่ะพี่น้องดูอย่ามาค่ะอย่ามาซึ่งฝนกับบ่ได้ตกมาเกือบ2อาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องมองนี้แต่ว่าน้ํากะขังดีดีเด้อค่ะน้ํายังขังดีอยู่เพราะว่ามันอยู่น้ําดีแม่พี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยเห็นบ่น้ําอยู่ดีแม่นฝนสิบ่ตก2อาทิตย์กว่าแล้วก็บ่มีแห้งบ่มีโบกค่ะพี่น้องมองนี้นะเพราะว่ามันเป็นหน้าต่ําอ่ะนะมันก็เลยบ่แห้งบ่โบกสบายสบายเฮ็ดพวงนี้นะคะพี่น้องก็เลยแบบว่าคันผู้กํายังมีมาเด้อค่ะแม่ยายธนาธรให้คอยจองเด้อให้คอยจองเด้อแม่ธนาธรมาหั่นรับจองเด้อค่ะเด้อพี่น้องว่าถ้าหาน้องปีมันมีแกงมีน้ํามาแห้งมาหางสิท่วมไปเบิดได้ค่ะมงนี้นะเฮาก็บ่เลยบ่รับประกันว่าเขาเฮานี่มันสิเหลือมันสิรอดไปฮอดเนาะให้มันเห็นหมากเห็นม่วงห่วงก่อนค่ะพี่น้องแม่ธนาธรจังสิรับปากว่าให้จองเด้อจังสินะเนาะมันบ่เห็นหากเหตุการณ์ข้างหน้าเฮาเว้าบ่ได้เด้เพราะว่ามงนี้มันเป็นที่พื้นที่ฐานะมาหลายเป็นแกงเลยค่ะพี่น้องล่าซึ่งผลผลิตขันน้ำมาจังสันมันก็สิลดลงเนาะค่ะเลยบ่รับปากว่าสิได้ให้พี่น้องเฮาทุกคนค่ะพี่น้องมาอัปเดตซื่อๆเนาะค่ะเบื้องต้นเขาสูงซ้ําใด2เดือนค่ะพี่น้องจ้ะนี่อีกมองนึงค่ะพี่น้องมองแก่มันเนาะค่ะเนาะมองงามๆมองสูงๆค่ะพี่น้องเบื้องมองแก่มองนี้สูงจนว่าสิท่วมข้อค่ะพี่น้องมองดูเนี่ยมองนี้มองสูงแห้งค่ะค่ะพี่น้องย่านมันโตนอยู่ค่ะพี่น้องคนได้แบบคอยยืนเห็นบ่มันก็มีมองสูงแห้งแล้วก็มองสูงธรรมดาแล้วก็มองสูงบ่แห้งค่ะพี่น้องอันนี้ตรงนี้สูงแห้งนะคาดว่าอาจจะมีลมได้เพราะมันสูงแห้งอาจสิได้เกี่ยวใบออกค่ะพี่น้องเขาต้นเนาะค่ะนี่นายแบบคนละยิ้มเปื่อยอยู่พุ่นนะค่ะพี่น้องเห็นมะแบบนี้ตรงนี้สูงมากค่ะพี่น้องตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นสองเขากับย่างเลาะทงค่ะพี่น้องย่างเบิ่งเขาเนาะค่ะเนาะอยากให้ข้าวสวยต้องย่างบ่อยๆนะคะเด้อส้มเสาส้มแรงเขาเห็นจากของหน้าเขาก็งามเองค่ะพี่น้องเคล็ดลับเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ถ้ามาย่างสองทางเลยบ่ใครมีโรคหรอกค่ะทั้งพี่ก็บ่ได้พ่นอีหยังดอกข้อหมอข้อมดอีหยังก็บ่ได้ใส่หรอกค่ะพี่น้องตามธรรมชาติเลยกับวานปุ๋ย
ปุ๋ยเทียนึงลากระทารับหมากอีกเทียนึงเนาะค่ะมันจะได้ซ้ำนี่นึงค่ะหน้าปีถาเฮาดำน่ะมันก็จะบ่เปลืองปุ๋ยดูแลง่ายเขียวจังสิมันก็สิเขียวอยู่ตลอดค่ะพี่น้องเขียวบ่ลบเพิ่นเอิ้นว่าถาเฮาดำหน้ามันเขียวบ่ลบค่ะมันบ่คือหน้าวานเด้หน้าวานก็จะเปลืองปุ๋ยแล้วก็พ่อมดลิดปุ๋ยเขาก็จะเหลืองนั่นเป็นคือของหน้าวานเนาะค่ะเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันหน้าดำแม่นพ่อเขากินปุ๋ยแล้วความเขียวของเขาก็ยังคงอยู่บ่ค่ะพี่น้องติดตามเบิ่งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อพี่ยายธนาธรก็สิเอามาให้เบิ่งเรื่อยๆแหละค่ะเขาตั้งท้องก็สิมาทายให้เบิ่งอีกอันนี้เขา2เดือนตอนเมื่อวานปุ๋ยก็ทายแล้วตอนแตกกอก็มาตอนเดือนนึงก็มาทายแล้วอันนี้2เดือนก็มาทายให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะอัปเดตเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเขากีบเกี่ยวข้าวเหนียวไม่ล้มนะคะเป็นข้าวอ่อนนุ่มค่ะซึ่งบรรยากาศหน้าทุ่งนี้ดีๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ขึ้นมาจากทุ่งหน้าก็จะเป็นคู่ค่ะพี่น้องคู่คลองคลองน้ำประจำหมู่บ้านค่ะอาศัยคลองนี่แหละค่ะเห็นน้ำเห็นหน้าปังค่ะพี่น้องวิวดีดีอากาศดีครับอยู่บ้านนอกห้าบ่ได้ย่านบ่ต้องห่วงโควิดค่ะพี่น้องโควิดบ่มาหรอกบ้านนอกมันนานบ่มักมันอยู่ในผุนของคนหลายๆเนี่ยมันนอกโควิดบ่มักค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่เขามาเบิ่งฝากติดตามเกษตรมื้อทำไรธนาธรท่านในจับแม่ใหญ่ธนาธรเบิ่นเบ้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งชมคลิปทุกคนนะคะเด้อสวัสดีจ้า